ยังมีเสียงของหนุ่มๆที่อยู่ด้านหลังที่เป็นกองเชียร์ด้วยอยากให้พี่ภูมิไปตอบใจหนุ่มๆหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วหนุ่มๆโรงเรียนนี้ชอบสาวสเปคแบบไหนค่ะสาวบ้านหรือสาวขี้อายครับสาวขี้อายครับขี้อายครับดูหน้าคนหาดีครับสาวขี้อายมันน่ารำคาญอายนั่นอายนี่ครับมาเจออย่างเงี้ยแบบเฮ้ยโหแต่งดีๆดิแต่งตัวแบบเรียบร้อยเกินไปครับเรียบร้อยเกินไปดีๆก็ต้องโชว์ครับเขามีอะไรสวยงามเขาก็ต้องมาพรีเซนต์บ้างใช่ไหมผมงั้นดีไม่จะมาเก็บไว้หมดไม่ได้ผมไม่เอาไม่เอาผู้ชายเราไม่อยากจะค้นหาเหมือนกับเพื่อนเราผมให้ขี้อายมันต้องค้นหานะโอ้โหคนมันไม่เจอครับสาวขี้อายกับสาวมั่นเนี่ยใครจะได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็เป็นสเปคของหนุ่มๆมากกว่ากันนะคะก็ต้องมาฟังความเห็นค่ะจากคุณหมอพันศักดิ์สุขเริ่มนั่นเองค่ะเรามักจะพยายามหาอะไรซึ่งเราขาดไปนะครับเช่นผู้ชายซึ่งมีเป็นพวกมั่นมั่นมากๆเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะเจอสาวมั่นซึ่งจะมานั่งเถียงเขาจริงไหมครับถ้าเกิดเรานั่งมองจริงๆแล้วเนี่ยการจะอยู่ร่วมกันคนสองคนก็คือการเสริมจุดอ่อนกันและกันถูกไหมครับถ้าใครมีจุดเด่นอันนึงมีจุดอ่อนอีกอันนึงอีกคนมีจุดเด่นและมีจุดอ่อนอีกอันนึงถ้ามันไปด้วยกันได้มันก็จะไม่มีจุดอ่อนเลยจริงไหมครับนั่นคือที่สำคัญที่สุดคือถามว่าทำไมก็ถึงต้องรวมกัน2คนเพื่อเป็นเราไงแล้วเรานั้นก็จะเสริมช่องว่างกันและกันแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นผู้ชายที่มาดมั่นๆก็จะชอบสาวมั่นได้มั้ยคำตอบคือว่าได้ถ้าเกิดเขามีความรู้ว่าไอ้การที่มีมั่นใจทั้ง2อันนั้นน่ะมันแข็งทั้งคู่จริงมั้ยแต่มันก็ต้องมีบางส่วนซึ่งอ่อนแล้วก็ไปด้วยกันได้ถ้าตอบตามหลักจิตวิทยาก็คือเราพยายามเสริมจุดอ่อนช่องว่างเรานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะเรื่องความชื่นชอบความรักอะไรต่างๆพวกนี้มันมีปัจจัยเยอะนะครับจะคิดตรรกะวิทยาอย่างเดียวไม่ได้บางทีต้องใช้อารมณ์ด้วยนะครับปกติเคยฟันธงแต่ครั้งนี้ไม่ฟันธงครับเป็นความชื่นชอบเฉพาะตัวแต่ก็ขอให้ว่าเวลาเราชอบแล้วขอให้ชอบจริงๆอย่าหมั่นไส้ทีหลังก็แล้วกันนะครับแต่เชื่อแน่ค่ะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะก็มีทั้งความมั่นใจและก็ความขี้อายอยู่ในตัวของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหาส่วนผสมที่เป็นเราที่ลงตัวมากที่สุดรวมถึงถูกใจคู่เรามากที่สุดด้วยนะคะ